ล็อบหวยช่วงนั้นยังใช้ชื่อว่าชายบ้านค่ายอยู่เลยยังไม่เป็นหลงจูสมชายจากนั้นการเวลาผ่านไปพยายามทำตัวเองคีปโลโปรไฟล์ไปเรื่อยๆแล้วกลับมาอีกครั้งด้วยการขยายอิทธิพลเปิดกิจการตู้ม้าและสล็อตนะฮะในขณะเดียวกันก็ฉาบเคลือบไว้ด้วยเบื้องหน้าก็คือเหมือนกับพ่อพระบริจาคช่วยเกี่ยวกับการศึกษาบริจาคช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยอันนี้คือประวัติสั้นๆย่อๆนะเอาง่ายๆเข้าใจกันประมาณนี้นะฮะ แล้วก็โด่งดังขึ้นในครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือการเป็นเจ้าของบ่อนใหญ่ที่ระยองแล้วก็ถูกปิดไปตอนนั้นที่มาบตาพุธถูกปิดไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแต่คราวนี้ครั้งล่าสุดเนี่ยที่มีชื่อเสียงมาเมื่อตอนปลายปีที่แล้วไอเรื่องบ่อนไม่เท่าไหร่แต่ตัวบ่อนดันเป็นคลัสเตอร์ใหม่ในการกระจายโควิด -19 ให้เกิดขึ้นแล้วพื้นที่ภาคตะวันออกที่สีแดงฉานเลยนะฮะ แล้วก็ลามเข้ามาทําให้กรุงเทพมหานครนั้นมีสีแดงแล้วก็ไปที่จังหวัดอื่นๆอ,อ,อีกด้วยมันเลยทําให้เกิดการตามล่าเครือข่ายหลงจู้สมชยัยแล้วผู้คนในสังคมนี่ตั้งคําถามกันว่าหลงจู้สมชัยเป็นใครเนี่ยเป็นใครอุทำไมถึงยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอานาจตํารวจไปไม่ถึงจริงหรืออคุณผู้ชมดูนะฮะลากวงจรน,นี้ให้ดูว่าหลงจู้สมชัยนั้นเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างในช่วงข่าวที่ผ่านมามีคนบอกมาว่า แล้วก็ทางการทำคดีก็บอกมาเบื้องต้นว่าตัวเสียโป้เองนั้นก็ได้รับเงินตกทอดมาจากหลงจู๋สมชายอีกส่วนหนึ่งเพื่อมาขยายบริการประเภทการพนันแต่ลงตลาดใหม่เพราะตลาดที่หลงจู๋ทำนั้นคือบ่อนแบบเก่าแต่ตลาดที่โป้ทำคือเสียโป้ทำเป็นตลาดแบบใหม่คือพนันออนไลน์ เงินเป็นร้อยเป็นพันล้านหมุนเวียนเอามาจากคนชื่อเสียโปอย่างเดียวสังคมไม่ค่อยเชื่อตามเส้นทางการเงินถามว่ามาจากไหนมาจากทางภาคตะวันออกมีใครอีกครับคุณจําได้ไหมฮะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่รัฐสภาแตกตื่นฮือฮาเพราะมีนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงเรียนจบจากต่างประเทศเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรในฐานะเหมือนกับว่าเป็นอนุกรรมมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรที่ทํางานเกี่ยวข้องกับบ่อนคาสิโนฮะ เข้าไปฟังด้วยเป็นเด็กหนุม่มไฟแรงปรากฏเป็นลูกของหลวงจูสมชายฮะแล้วตอนนั้นรัฐสภา,าก็แตกตื่นกันไปใหญ่เพราะเป็นคนนำเชื้อโควิด -19 เข้าไปเพราะว่าติดโควิด -19 อยู่ถามว่าเข้าไปได้โดยใครเข้าไปได้โดยการชักชวนดึงเข้ามาร่วมงานของอดีตสสจังหวัดระยองคนหนึ่งนะฮะกับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระดับสูงในรัฐสภาอีกคนหนึ่งผมใช้คําเท่านี้พูดมากไปกว่านี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะไม่ได้พูดต่อมันพูดได้แค่นี้เท่านั้นแล้วคราวนี้หลายคนถามว่าเอ้ยเท่านี้เพียงพอหรอการมีชีวิตอยู่ของคนคนหนึ่งแล้วโลดแล่นอยู่ในวง,วง,ว,งวงการสีเทาขณะที่คนระดับรัฐมนตรีบางคนคนระดับผอบอบางคนไม่กล้าเอามือไปแตะ ต้องมีอะไรบางอย่างครอบคลุมอยู่สิคนสุดท้ายเนี่ยที่เมื่อสักครู่นี้ให้เห็นภาพผมใบ้นิดนึงนะฮะว่าถ้าสมมติว่าจับได้ขยายผลได้จะแสดงให้เห็นเลยว่าตำรวจไทยนี่เราต้องยกนิ้วมือให้วันนี้ยกนิ้วมือให้ก่อนเป็นวันที่ดีใจมากครับที่ในสุดท้ายแล้วตำรวจฝ่าดงทุกอย่างแล้วกล้าจับคนที่มีชื่อว่าหลงจู๋สมชายแต่เหนือไปกว่านั้นจริงๆมีชื่อย่อด้วยแต่ไม่กล้าพูดเอาจริงๆฮะ อาบอกเท่านี้เป็นอดีตตำรวจใหญ่ด้วยไม่ได้เป็นตำรวจแล้วเป็นอดีตตำรวจและตอนนี้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ้าวประมาณนี้ถ้าขยายผลกันได้ขึ้นไปมากกว่านั้นขึ้นไปมากกว่าระดับหลงจุสมชายแล้วถ้าปรากฏว่าตำรวจจับได้อีกจริงๆวันนั้นหละฮะจุดพลุในรายการให้เลยอ่ะนี่คือจัดสัดทุกความจริงครับ ตำรวจที่พูดถึงเนี่ยดังไหมอ่าอย่าอย่าอย่าพูดมากกว่านี้เลยเดี๋ยวเอากรลมอย่าไปมากกว่านี้เลยเดี๋ยวเอากรลมเพราะไม่งั้นคือได้เป็นจำเลยที่สองสามไปด้วยนะเอาแค่ถามดังไหมคือคือคือมีสื่อหลายจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ที่ผมที่แรกนะฮะที่เปิดเรื่องนี้เนี่ยมีมีแล